เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่สองไก่สุดเจ๋งเฮ้ยจิบน้ำหน่อยวันนี้จะได้ยินเสียงเราบ่อยหน่อยนะเพราะตอนนี้เราเป็นพระเอกไก่ต้องอ้าวนินจาออกมาเดินเล่นเหรอออกมาดูนายนั่นแหละไปแกล้งแย่หมาบ้านนั้นทำไมเสียงดังไปหมดทั้งซอยแล้วเนี่ยฉันดูทีวีไม่รู้เรื่องเลยฉันก็แค่เดินมาทักทายเพื่อนใหม่นะแต่เขาส่งเสียงดังใส่ฉันก่อนฉันก็เลยต้องโชว์ให้เห็นว่าใครกันแน่ที่มีเสียงดังกังวานมากกว่ากันนายมาก็ดีละช่วยตัดสินให้หน่อยสิพอเถอะหน้าไปๆกลับบ้านฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมาแข่งใหม่วันหลังเฮ้ยกิ๊กชีวิตของฉันกับน้องชายก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่มีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาใหม่ใครจะเชื่อว่าเรามีเพื่อนบ้านที่เป็นไก่เสือและลิงกอริลลาอีกหนึ่งตัวแถมพวกเขายังใช้ชีวิตเหมือนคนอีกต่างหากบางทีฉันก็คิดว่ากำลังฝันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าฝันดีหรือฝันร้ายเอ๊อยู่ไหนนะหาอะไรล่ะคะพ่อหาตะกร้อนะลูกแม่เขาสั่งเอ้ยบอกให้พ่อใส่มะม่วงให้หน่อยนี่เดินหามาทั่วแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้ยังไม่เจออีกพ่อจะขับรถไปหาที่ร้านขายอุปกรณ์กีฬาแล้วตะกร้อใส่มะม่วงค่ะพ่อไม่ใช่ลูกตะกร้อไว้เตะจะได้ไปหาที่ร้านอุปกรณ์กีฬา มามาช่วยพ่อหน่อยผมช่วยหาด้วยครับพ่อผมก็อยากกินมะม่วงเหมือนกันได้สิลูก และภารกิจในวันนี้ก็คือตามหาตะกร้อสอยมะม่วงทีมนานินินจากระจายกำลังออกตามหาหน้าบ้านส่วนพ่อจะไปหาหลังบ้านเองปฏิบัติครับผม ค่ะพ่อทำอะไรกันอยู่ล่ะพวกเรากำลังหาอุปกรณ์เก็บมะม่วงน่ะถ้าหาไม่ได้ก็อดกินฉันว่าพวกนายไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรให้เสียเวลาหรอกฉันอยู่ตรงนี้แล้วใครๆก็รู้ว่าฉันน่ะสุดยอดนักปีนต้นไม้จริงหรอไก่ต้องไม่อยากรู้มาก่อนว่านายปีนต้นไม้ได้ด้วยนายควรจะเปลี่ยนคำพูดใหม่นะไทก้าไม่ใช่แค่ปีนได้แต่ปีนได้เก่งมากหรือนายอยากจะแข่งกับฉันไหมล่ะไทก้าอื้อไม่ละแค่นึกว่าฉันต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงสูงอ่ะขาของฉันก็สั่นไปหมดแล้วเนี่ยแต่มะม่วงมันอยู่สูงมากเลยนะไก่ต้งฮึไม่เชื่อกันละสิฉันจะพิสูจน์ให้ดูยังไม่ทันที่พวกเราจะได้พูดอะไรไก่ต้งก็บินขึ้นไปเกาะบนกิ่งต้นมะม่วงแล้วก็พยายามที่จะปีนขึ้นไปเกิดมาฉันก็เพิ่งเคยเห็นไก่ปีนต้นไม้นี่แหละไม่น่าเชื่อ Oh no ไก่ต้งสู้ๆระวังด้วยนะเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าไก่ต้งนะเจ๋งสุดๆไก่ต้งฮือไก่ต้งเสียงเอะอะอะไรกันนะลูกอ้าวไก่ต้งเป็นอะไรไปไก่ต้งตกต้นไม้ครับพ่อฉันไม่เป็นอะไรซะหน่อยอย่าลืมสิว่าฉันน่ะแข็งแกร่งแค่ไหนยังไงให้พ่อดูหน่อยสิขยับปีกขยับขาได้ไหมได้ครับน่าจะแค่ฟกช้ำถ้ายังไงนั่งพักก่อนนะไก่ต้งนานิไปหยิบถุงน้ำแข็งมาให้พ่อหน่อยแผลฟกช้ำแบบนี้ต้องประคบเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นหรอคะเนี่ย
อุบัติเหตุนิดหน่อยนะกอลลี่ไก่ต้องเขาอาสาปีนเก็บมะม่วงแล้วก็ตกลงมาฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนะคุณพ่อครับเดี๋ยวผมพักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บมะม่วงใหม่นะครับไม่ต้องแล้วล่ะไม่เป็นไรเมนูข้าวเหนียวมะม่วงน่ะเอาไว้วันหลังก็ได้ให้ฉันช่วยไปเก็บมะม่วงให้ไหมคะจริงสิกอลลี่เป็นกอริลลาน่าจะปีนต้นไม้เก่งเดี๋ยวนะฉันว่าถึงฉันจะดูเป็นผู้หญิงหวานๆแต่ถ้าจะให้ปีนต้นไม้ก็ทำได้สบายเลยแหละเพราะพวกเรากอริลลามีมือและเท้าที่แข็งแรงยึดเกาะต้นไม้ได้ดีแบบลิงแถมยังมีความฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดด้วยนะเพราะงั้นให้ฉันช่วยนะคะแล้วเย็นวันนั้นพวกเราก็เลยมีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานอิ่มอร่อยสุดๆไปเลยไม่ทันสักทีเก๊กจะรีบไปไหนล่ะนินจาวันนี้ฉันอยากกินไอติมน่ะแต่ออกมาก็ไม่เคยทันรถขายไอติมสักทีโหฉันได้ยินว่ามีไอติมเหรอไหนอยู่ไหนอ่ะยังไม่มีหรอกไทก้ารถขายไอติมผ่านไปไกลแล้วอดกินเลยเดี๋ยวฉันวิ่งไปซื้อให้เอาไหมฉันวิ่งเร็วนะไหนก็รู้ไม่เป็นไรรอไก่ต้งเอางี้พวกเรามาวิ่งแข่งกันไหมจุดหมายคือรถขายไอติมใครถึงก่อนชนะคนแพ้เลี้ยงไอติมนะโอเคเข้าที่ระวังไปอ้าวเดี๋ยวสิยังไม่ได้ตกลงเลยว่าจะแข่งไทก้าแล้วนายอ่ะแข่งไหมไม่ดีกว่าฉันไม่เคยไปซอยอื่นเดี๋ยวหลงทางกลับบ้านไม่ได้แย่เลยจิงจกอ้าวไทก้าเจอจิงจกทีวิ่งซะเร็วเชียวไอติมอะไรจังเนี่ยโอ้โหไอติมเยอะแยะเลยไทก้าอย่าบอกนะว่านายวิ่งแข่งชนะไก่ต้งอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจแข่งนะแต่พอเจอจิ้งจกอ่ะขาฉันมันก็วิ่งไปเองดูตัวอีกทีก็ไปถึงรถขายไอติมแล้วเอานี่ฉันแบ่งไอติมให้เธอกับนานี้ด้วยแล้วกันเย้ไก่ต้งมีเรื่องไปท้าแข่งโน่นแข่งนี่ได้ทุกวันเลยบางวันก็แข่งกินข้าวเร็วบางวันก็แข่งว่ายน้ำบางวันยังไปแข่งคิดเลขกับกอลลี่อีกผลก็คือแพ้กลับมาทุกวันเลยอ้าวไก่ต้งทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆหรอวันนี้ฉันขอพักนานี้เป็นอะไรหรือเปล่าดูแปลกๆนะเปล่าจริงเหรอจริงๆแน่ใจนะมีอะไรคุยกับฉันได้นะแน่จะยิ่งกว่าแน่ฉันไม่ได้เป็นอะไรแค่นั่งพักเฉยๆนะไปก่อนนะนานี้ว่าไก่ต้งต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยค่ะแม่ลูกรู้ได้ยังไงล่ะจ๊ะผมก็สงสัยนะครับปกติมีแต่ไก่ต้งมาชวนผมไปเล่นแต่วันนี้ผมไปชวนไก่ต้งแต่ไก่ต้งก็บอกว่าขอพักมีอีกนะคะพอนานี้ถามว่าเป็นอะไรไก่ต้งก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแบบเสียงสูงด้วยค่ะแล้วมันทำไมหรอพี่นานี้ก็ในหนังสือที่พี่อ่านเขาบอกนะว่าเวลาคนเราพูดไม่จริงเนี่ยหรือปิดบังอะไรบางอย่างจะใช้เสียงสูงแบบนี้ใช่ไหมลูกแบบนั้นมันสูงผิดปกติแล้วครับพ่อแล้วลูกๆได้ลองสังเกตไหมจ๊ะว่าไก่ต้งเขาเป็นอะไรเมื่อเร็วๆนี้เกิดอะไรขึ้นกับไก่ต้งหรือเปล่าจ๊ะนินจาเธอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นไหมอ่ะผมก็คิดว่าเรื่องนั้นนะต้องใช่แน่ๆเลยอ๋อเรื่องนั้นนั่นเองพ่อเข้าใจแล้วว่าแต่เรื่องอะไรล่ะลูกนั่นสิพี่นานิเรื่องอะไรเหรอมันจะเกี่ยวกับการที่เมื่อวานไก่ต้มไปท้าแข่งโน่นแข่งนี่ทั้งวัน
แล้วก็แพ้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าใช่ก็เป็นไปได้นะพี่แต่ว่าถ้าอยากรู้ให้แน่ก็ต้องไปถามไก่โต้งเองไปพี่นานิไปหาไก่โต้งกันเดี๋ยวสิรอด้วยไก่ต้องไก่ต้องวันนี้นายไปเล่นบอลกับคนอื่นก่อนนะฉันไม่ได้มาชวนไปเล่นบอลแต่ฉันจะมาถามว่านายเป็นอะไรพวกเราเป็นห่วงเธอนะเห็นเธอแปลกๆไปฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนั่นไงนายพูดเสียงสูงแสดงว่านายมีเรื่องปิดบังพวกเราอยู่แน่ๆไก่ต้องมีอะไรบอกเราได้จริงๆนะหรือเป็นเพราะว่าเมื่อวานนายแพ้โน่นแพ้นี่ทั้งวันนินจาพูดแบบนี้เลยเหรอฉันมันคงไม่เก่งไม่เจ๋งอีกแล้วล่ะหมดแล้วไก่ต้องสุดเจ๋งไม่มีอีกแล้วเราจะช่วยไก่ต้องยังไงดีล่ะถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธอเห็นเพื่อนเศร้าหมดความมั่นใจแบบนี้เธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะที่เรียกระดมทุกคนมาวันนี้ก็เพื่อจะมาหาทางช่วยไก่ต้งกันใช่ปกติอ่ะไก่ต้งต้องเถียงฉันตลอดทั้งวันพอไก่ต้งเงียบแบบนี้มันก็แปลกๆอ่ะสงสารไก่ต้งจังหรือจะให้ฉันไปขอโทษไก่ต้งที่ฉันวิ่งชนะแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอนี่ไทก้าหรือจัดแข่งใหม่แล้วคราวนี้ฉันจะวิ่งให้ช้าลงแกล้งยอมแพ้ก็ไม่น่าจะดีนะไทก้าหรือเรามาช่วยกันชมไก่ต้งดีไหมบอกว่าไก่ต้งเก่งไก่ต้งดีลองคิดเป็นเพลงเชียร์ไก่ต้งก็ได้แบบไก่ต้งสุดเจ๋งไก่ต้งสุดเก่งไก่ต้งสุดยอดเย้ก็น่าสนุกดีนะไก่ต้งสุดเจ๋งไก่ต้งสุดเก่งไก่ต้งสุดยอดฉันไม่คิดว่าวิธีนี้มันจะเวิร์กนะตอนนี้ไก่ต้งเขาหมดความมั่นใจอยู่เผลอๆเขาจะคิดว่าเราไปร้องเพลงซ้ำเติมเขาก็ได้เชื่อก่อนลี่สิก่อนลี่รู้ฉันเคยอ่านหนังสือจิตวิทยานะฉันว่าเราต้องหาทางหาเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาเชื่อในตัวเองอีกครั้งหรือว่าเราลองไปชวนไก่ต้งแข่งอะไรสักอย่างดีไหมแข่งในเรื่องที่เขามั่นใจว่าเขาทำได้น่ะก็ดีนะนานิเรื่องอะไรดีล่ะเตะบอลไหมไก่ต้งก็เตะบอลเก่งอยู่นะโอเคไปลองกันไก่ต้งไปเล่นบอลกันวันนี้ฉันเหนื่อยๆนะแต่วันนี้พวกเราจะไปเล่นบอลกันหมดเลยนะใช่นี่ฉันอุตส่าห์เปลี่ยนชุดเป็นกางเกงกีฬาเลยนะเล่นหลายคนสนุกดีนะพวกเธอไปเล่นเถอะตามสบายเลยว้าไม่สำเร็จแฮะทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาลองชวนใหม่แต่เช้าไก่ต้องอาจจะยอมไปเล่นก็ได้ไก่ต้งไปเร็วไปเล่นบอลกันทำไมวันนี้นายตื่นเช้าจังผมอยากออกกำลังกายตอนเช้าน่ะไปอยากให้นายดูลูกเตะโด่งใหม่ที่ผมแอบไปซุ่มซ้อมมาวันนี้ฉันนายดูนะลูกโด่งซุปเปอร์คิก
เห็นไหมลอยไปไกลเลยเดี๋ยวไปเก็บลูกบอลตรงถนนโน้นก่อนแล้วนายตามไปเล่นด้วยกันนะไปละฉันอ้าววิ่งไปซะแล้วนินจาเฮ้ยนินจาเอ๊ะแกดวงนนโอ้ยเกือบไปนินจานินจาเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรขอบใจนายมากเลยนะไก่ต้งถ้าไม่ได้เสียงดังของนายไม่อยากจะนึกเลยว่าจะเป็นยังไงต่อเสียงนายนี่มันสุดยอดไปเลยจริงๆต้องขอบคุณไก่ต้งจริงๆไม่งั้นนินจาน้องชายของฉันคงโดนรถชนไปแล้วล่ะหลังจากนั้นไก่ต้งก็เลยเที่ยวเล่าวีรกรรมที่ช่วยนินจาให้ทุกๆคนที่เจอจนตอนนี้คนน่าจะรู้กันหมดทุกบ้านทุกซอยแล้วล่ะความมั่นใจของไก่ต้งก็เลยกลับมาเอ๊ะแก๊กเอ๊ะแก๊กตื่นกันได้แล้วนะนี่คือเสียงทรงพลังจากนายไก่ต้งสุดเจ๋งวีรบุรุษผู้ช่วยชีวิตนินจาเอ๊ะแก๊กโอ้ยไก่ต้งนายต้องพูดปลุกแบบนี้ทุกวันไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยก็ฉันมันสุดเจ๋งนี่ก็ต้องประกาศให้ทุกคนรู้กันหน่อยเย้ๆๆเย้ๆๆเตือนกันได้แล้วนะนี่คือเสียงทรงพลังจากนายไก่ต้งสุดเจ๋งวีรบุรุษผู้ช่วยชีวิตนินจาเย้ๆๆอ้าวแล้วนายจะไปไหนนะไก่ต้งวันนี้ฉันกะว่าจะไปท้าแข่งเสียงดังกับเจ้าหมาน่ะเสียงอย่างฉันเนี่ยยังไงก็ชนะแน่ๆเจ้าหมาฉันมาแล้วเย้ๆๆเฮ้ยไก่ต้งนะไก่ต้งคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ